มากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมที่เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบ Industrial Design Week 2017งานนี้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านณ Thailand Industrial Design Center โดยงานนี้เป็นการเชื่อมโยงของผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการดีไซน์วันนี้นายกอบชัยสังสิทธิ์สวัสดิ์รองประธานกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานในพิธีในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าจ้าจริงๆงานโครงการ Thailand Industrial Design Center เนี่ยหรือไทย IDC เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมจัดสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบนะครับเราจะพัฒนาติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักออกแบบให้มารวมกันให้มันมีเบรนสตอร์มมิ่งแล้วก็ทำในเชิงนวัตกรรมนะครับเพราะจริงๆในลักษณะโครงการที่เป็นมิติลักษณะเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็วันนี้เป็นอีเวนท์ที่2แล้วนะครับอีเวนท์แรกก็คือการคิกออฟของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.อุตมะสาวนายนนะครับได้เปิดตัวโครงการใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะครับเป็นงานที่เราเรียกกันท่านตั้งง่ายๆว่า Open House นะครับ Open House ก็คือจัดเป็น Design Center Thai IDC ซึ่งจะมีการหมุนเวียนจัดลักษณะเช่นนี้ไปอีก10แห่งรวมแล้วเป็น11แห่งนะครับแต่ละแห่งมีความแตกต่างยังไงบ้างครับจริงๆแต่ละแห่งก็จะขึ้นอยู่กับนิดหรือความต้องการของ SME หรือผู้ประกอบการหรือ Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่มีความต้องการในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปแต่ศูนย์ใหญ่จะอยู่ที่นี่นะครับที่นี่จะเป็นศูนย์ใหญ่เลยแล้วก็มีความพร้อมมากที่สุดรวมถึงที่ปรึกษาแล้วก็หน่วยงานหน่วยร่วมที่เกี่ยวข้องนะครับ27มากกว่า27หน่วยงานที่มาบูรณาการร่วมกันจะช่วยกันทำงานนะครับที่นี่จะเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็จะสร้างประโยชน์สูงสุดแห่งของประเทศเลยครับที่อยากจะพัฒนามาอีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเป็นมิติใหม่ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคิดในเรื่องที่ว่าจะอนุมัติออกมาแล้วเป็นทางการที่สร้างกองทุน SME จะมีเม็ดเงินงบประมาณ20,000 ล้านในการมาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับ SME ในประเทศนะครับจะมีการคิกออฟวันศุกร์หน้านะวันที่10มีนาคมนะครับโอเคขอบคุณครับ